รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันเก็บดอกไม้มาฝากจากทุ่งท่าทางเขียวขจีปีกผีเสื้องดงามอยู่ตรงนี้ที่ที่มีแววฝันในดวงตามีรอยยิ้มจมเม็ดสายที่ดูคล้ายอมยิ้มละเมอสายน้ำชื่นฉ่ำเสมอมือมองข้ามกลางเมืองใหญ่ฉันเก็บเรื่องราวมาส่งเสียงของคนเฝ้ารอความหวังมาเถิดล้อมวงร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานครตัวผมเองเกิดและโตขึ้นมาริมสายเจ้าพระยาตัวผมเองเรียนรู้ได้ฟังเรื่องราวจากซากวัดซากอิฐเก่าวังโบราณภูมิใจไหมกับเท่าทางผมตอบไม่ถูกผมเกิดไม่ทันอยุธยาที่เห็นและเคยเป็นอยู่สบายน้ำใสและมีเรือพายคันไถชายหลากในควายด้วยควายคนกับควายอยู่กันอย่างสบายโดดน้ำต้องเจอปลาตอดมันตอดสะดือจับกุ้งจับปลาด้วยมือหากินกันด้วยสองมือด้วยสองมืออยู่กันอย่างสบายผมชอบฤดูน้ำหลากสนุกจะตายก๋วยเตี๋ยวเรือที่หัวบันไดลอยคอถือถ้วยเอาไว้ไม่อยากใช่ไหมโทง่ายจะตายอยู่อยุธยาสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างนี้เขาเรียกบัลลาดได้ไหมครับเพลงบัลลาดผมว่าเรียกได้เพราะบัลลาดมันคือเพลงที่เหมือนตำนานชาวบ้านนะครับเอาเรื่องของวิถีชีวิตที่เราเกิดและเติบโตเราเห็นแล้วก็มาเรียงร้อยกันแล้วก็เล่าตั้งแต่แรกเกิดจนน่าจะผมอายุ15 16มันยังเป็นอย่างนี้อยู่นั่นคือย้อนไปประมาณ40 50ปีที่แล้วเขาหอแหลมมันก็ถือว่าเมืองแล้วเนาะหน้าบ้านเมืองแต่หลังบ้านชนบทเหรอครับครับเพราะหน้าบ้านมีถนนอู่ทองนะครับถนนมันคือความเป็นเมืองแต่หลังบ้านมันคือความเป็นชนบทเพราะมีแม่น้ำมีคลองอยู่แล้วก็ยังมีป่าละเมาะมีป่าไผ่มีป่าโมกมีโอ้ยต้นมะขามใหญ่อายุเป็น100ปีอ่ะเด็กๆผมยังเห็นนั่นเลยอาจารย์อีแร้งชอบมาเกาะบนยอดแล้วที่ตรงบ่อนะมีเสือปลาครับมีตัวนิ่มใต้ถุนบ้านพวกนี้พี่เคยไปเที่ยวว่ายน้ำมันคือความสุขชนิดหนึ่งเลยฤดูน้ำหลากอ่ะเมื่อก่อนผมเรียกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนสัตว์ชุกชุมมากครับตอนผมเด็กๆผมข้ามไม่เคยข้ามไปเลยครับเนี่ยอันนี้คืออาณาจักรอยุธยาฝั่งโน้นคือใครก็ไม่รู้ฝั่งโน้นก็คือทุ่งลุมพลีทุ่งภูเขาทองนะครับโอ้มันเป็นธรรมชาติมากครับก็เวลาน้ำหลากเนี่ยน้ำในคลองมันจะสีแดงอันเนื่องมาจากน้ำมันมาจากเหนือใช่ไหมครับแต่ถ้าน้ำที่ออกมาจากทุ่งลุมพลีเนี่ยทุ่งภูเขาทองเนี่ยน้ำใสมันจะใสกิ๊กเลย
ความสนุกเราคือมายืนดูน้ำใสมันผสมกับน้ำขุ่นแม่ผมเคยพาไปว่ายน้ำสักปี19ครับที่มันท่วมตรงทุ่งภูเขาทองเป็นภูเขาอ่ะมันใสเหมือนน้ำลำธารในป่าเลยเพราะมันมาจากทุ่งภูเขาทองมาจากทุ่งมหาราชมันมีแต่ต้นข้าวมันก็กรองไอ้พวกตะกอนน้ำหลากตรงนี้คนยุทธยาไม่กลัวน้ำท่วมอุ้ยมันไม่เรียกว่าน้ำท่วมสมัยก่อนเนี่ยมันมีสี่ฤดูกาลครับเราเหมือนฝรั่งนะเรามีฤดูร้อนเรามีหน้าร้อนหน้าแรงหน้าร้อนแล้วก็หน้าฝนหน้าฝนพอหน้าฝนแล้วก็หน้าน้ำหน้าน้ำแล้วค่อยหน้าหนาวเพราะฉะนั้นหน้าน้ำก็คือเป็นหนึ่งในฤดูกาลมันเป็นสิ่งที่เวียนมาทุกปีหน้าน้ำมาก่อนหน้าหนาวใช่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 เดือน11น้ำนองเดือน12น้ำส่งใช่หน้าน้ำมันคือความสุขของเด็กผู้ใหญ่มีความสุขแตกต่างกันผู้ใหญ่สบายหากินสะดวกเด็กก็แบบไม่ต้องไปตลาดเพราะคนก็พายเรือมาขายก๋วยเตี๋ยวข้าวโพดคั่วข้าวเม่าคลุกมีหมดนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวโพดคั่วข้าวราดแกงขนมนมเนยโอเลี้ยงพุทรากวนขายทางเรือหมดเมื่อก่อนหน้าบ้านเราหันหาแม่น้ำหน้าวัดหันหาแม่น้ำจนกระทั่งสมัยสงครามเวียดนามเริ่มใหม่ๆที่สหรัฐเริ่มมาผลักดันจอมพลสฤษดิ์ให้สร้างถนนเยอะๆเราก็เลยหันหลังให้แม่น้ำหันหน้าหาถนนกันแทนพวกแม่ค้าแม่น้ำก็ต้องขึ้นไปบกกันหมดขึ้นบกกันหมดแล้วเราก็เห่อไงเพราะเราแบบโอ๊ยรถวิ่งเร็วดีเว้ยเรือวิ่งช้าแต่เราไม่ได้รู้ว่าหลังจากรถวิ่งเร็วแล้วมันจะมีอะไรแย่ๆตามมาพี่ซันก็เกิดในช่วงการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจังหวะพอดีเลยครับพ่อผมย้ายชีวิตจากบนน้ำมาอยู่บนบกจากเดิมพ่อผมอาชีพคือขับเรือก็ย้ายมาขับรถก็เหรอครับเป็นซิมโบลิกมากครับญาติพี่น้องผมค้าขายทางเรือหมดเขาเรียกแขกแพนะคนแถวเนี้ยคืออยู่บนแพใช้ชีวิตบนเรือและตอนหลังก็ย้ายขึ้นบกก็มาค้าขายกันบนบกแทนชีวิตก็เปลี่ยนไปแล้วอารมณ์ของเราที่โหยเข้าเมืองไปเรียนจุลงจุฬาครับรู้สึกว่าทางนี้มันล้าหลังไหมผมไม่เคยรู้สึกว่าอะไรล้าหลังนะอาจจะเป็นเพราะผมเป็นคนชอบน้ำเนี่ยต้นมะกอกต้นนี้ยังอยู่ถึงทุกวันนี้เลยครับสมัยก่อนตะลิ่งมันกว้างกว่านี้ไงบางวันมันก็เป็นม้าขาวให้ผมควบกับเพื่อนเนี่ยมันมีลากอยู่เนี่ยแล้วก็ขี่ลากมันบางวันมันก็เป็นแบบถ้ำสำหรับแบบเจมส์บอนด์แมนวิสโกเดนกันบางทีมันก็เป็นที่หาปลาหากุ้งต้นมะกอกต้นเดียวบางทีเราขึ้นขยมได้มะกอกเป็นร้อยๆลูกพันๆลูกแล้วก็เอาเก็บใส่ตะกร้าไปเอาไปดองกินกันต้นมะกอกต้นเดียวเป็นทุกอย่างอ่ะเพราะมันอยู่ริมน้ำเสียดายหรือยังไงครับโอ้ยเสียดายมากอยู่แล้วแล้วผมยังรู้สึกว่าน่าสงสารเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เห็นสิ่งที่เราเคยเห็นตอนเก่าๆไอ้สิ่งที่เขาเห็นทุกวันนี้เราก็เห็นไม่ต่างจากเขาเนี่ยแต่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นสิ่งที่เราเคยสัมผัสได้กินได้เป็นเลือดเนื้อเราเมื่อ50ปีที่แล้วแต่เขาโชคดีนะเขาไม่ต้องเห็นมันเปลี่ยนแปลงไงเขาไม่ต้องเห็นมันหายไปเขาโชคดีกว่าเราตั้งเยอะเขาไม่ต้องเจ็บปวดเขาไม่ต้องเจ็บปวดแต่เขากำลังเจ็บปวดในสิ่งที่เขาเป็นอยู่อะโดยเขายังไม่รู้ตัวว่าความเจ็บปวดนี่มันจะนับวันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาเจ็บปวดด้วยเจ็บป่วยด้วยเราเนี่ยต้นทุนดีอะไรดีเพราะเรามาจากยุคสมัยที่อาหารการกินมันยังไม่ค่อยปนเปื้อนอะที่เห็นและเคยผมแปลกใจว่าอะไรที่เรามีดีอยู่แล้วทำไมเราไม่เก็บรักษาไว้เรากลับแต่ว่าจะเดินไปหาของใหม่อยู่ตลอดเลยแล้วเราก็ไม่รู้จักของใหม่เท่าไหร่ด้วยแล้วได้ของใหม่มาเรายังไม่รู้เราจะทำของใหม่ได้ดีหรือเปล่าแต่ปัญหาคือคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่เคยรู้ว่าอะไรมันดีเนาะเพราะเขาไม่เคยเห็นคนกับควายอยู่กันอย่างสบายโดดน้ำต้องเจอปลาตอด